กราบเรียนท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในวันนี้ท่านดร.สุเมธแย้มนุ่นได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาทําหน้าที่แทนในตรงนี้นะครับท่านรัฐมนตรีติดภารกิจเนื่องจากเป็นวันเด็กนะครับท่านมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องไปปฏิบัติราชการตามจุดต่างๆนะครับท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่านรองศาสตราจารย์ดร.พินิติรัตนานุกูลนะครับท่านเลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีซึ่งมาอยู่ที่เนี้ยณที่นี้รวมทั้งคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาต่างๆท่านคณาจารย์และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมเองขอกล่าวต้อนรับนะครับในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความยินดีที่ทางรามคำแหงนั้นได้รับเกียรติจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าทปอนั้นให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมทางวิชาการของที่ประชุมทปอในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการจัดการประชุมจริงๆแล้วเป็นการจัดการประชุมประจำปี2554นะครับซึ่งบังเอิญเกิดปัญหาอย่างที่เราทราบทุกท่านที่ได้ทราบกันก็คือเกิดปัญหาอุทกภัยทำให้เราต้องมีความจำเป็นในการเลื่อนนะครับจากเดิมซึ่งกำหนดที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17 ธันวาคม 2554ก็ต้องเลื่อนมาเป็นวันเสาร์ที่14 มกราคมก็คือในวันนี้นะครับซึ่งบังเอิญก็ตรงกับวันเด็กนะครับวันตอนที่เราเลื่อนมานั้นไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าตรงกับวันเด็กนะครับก็บังเอิญตรงกันขึ้นมาก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรนะครับเนื่องจากต้องนัดหมายท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะครับซึ่งท่านก็มีภารกิจมากที่จะปฏิบัตินะครับท่านก็กำหนดไว้ว่าวันที่14พอจะได้ก็มาวันที่14นะครับการจัดการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมการอุดมศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในครั้งนี้นะครับเนื่องจากทางทปอนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการเตรียมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการตั้งไว้ในระดับชาตินะครับก็มีการจัดการประชุมในวันนี้ขึ้นซึ่งทางรามนั้นก็ได้รับให้เป็นเจ้าภาพเราก็ได้มีการเตรียมการกันในการเชิญผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นะครับดังที่ท่านได้ทราบกันว่ามีหลายเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเปลี่ยนภาคการศึกษาช่วงเวลาการศึกษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ยังเป็นประเด็นที่ยังตกค้างกันอยู่แม้กระทั่งในการประชุมทปอครั้งที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้มีโอกาสพบกับท่านเลขาธิการอาเซียนท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณก็จะได้ถ่ายทอดว่าทางทปอนั้นได้คิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับซึ่งบุคคลที่เราได้เรียนเชิญนั้นนะครับก็คือเดิมนั้นได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาไว้นะครับท่านเอิญติดภาระดังที่ผมได้กราบเรียนท่านนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ดร.สเมธแย้มนุ่นซึ่งก็เป็นที่คุ้นเคยกันดีในหมู่ท่านอธิการบดีทั้งหลายนะครับท่านเป็นอดีตเลขาธิการของสกอปัจจุบันท่านก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในวันนี้ท่านเองท่านได้ให้ความกรุณากับเรานะครับในการที่จะมาบรรยายในเรื่องนี้เพราะท่านจับเรื่องนี้มานานท่านก็คงจะทราบถึงประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นสำคัญจะมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ทราบกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราได้เชิญอย่างที่ทราบได้เรียนได้กราบเรียนมาแล้วก็คือมีดร.สุรินทร์ พิศวรรณซึ่งก็ได้ให้เกียรติท่านเองเดินทางมาจากจาการ์ตานะครับในวันนี้ท่านเดินทางมาจากจาการ์ตาซึ่งทางเราก็รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายให้ท่านในการเดินทางมานะครับทางอาเซียนนั้นฟังดูแล้วใหญ่นะครับองค์กรใหญ่แต่ว่าเวลาเลขาธิการอาเซียนจะเดินทางไปพูดที่ไหนเนี่ยไม่มีเงินให้นะครับขอเรียนให้ทราบไว้นะครับก็เป็นอย่างนี้ครับองค์การระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็ต้องไปสัมผัสจริงๆถึงจะทราบว่าอะไรคืออะไรอยู่ข้างในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ทราบกันว่าท่านจะมาโดยค่าใช้จ่ายของเรากันเองนะครับก็ในการนี้เดี๋ยวก็ได้รับเกียรติจากท่านนะครับในช่วงบ่ายเราได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศด้วยกันนะครับมีทั้งมาเลเซียกัมพูชาแล้วก็ผู้แทนเอกอัครราชทูตหลายประเทศนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียซึ่งประจำอยู่ประเทศไทยก็จะมาบรรยายให้ฟังในช่วงบ่ายนี้นะครับซึ่งก็เป็นในหัวข้อเดียวกันแหละครับก็คือหัวข้อเรื่องการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็ในก็จะมีการปิดท้ายนะครับด้วยหัวข้อจากผู้ที่จับเรื่องนี้โดยตรงจากกระทรวงการต่างประเทศก็คือท่านผู้อำนวยการกองอาเซียน4ของกรมอาเซียนนะครับท่านก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราให้ความสนใจกันนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับท่านที่เห็นอยู่นั่งอยู่เต็มห้องในขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีเชิญมาจากหลากหลายแหล่งครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยจำนวนรวมทั้งสิ้น170แห่งนะครับเราเชิญมาทั้งสิ้น170แห่งก็มีผู้ที่ตอบมาเนี่ยนะครับประมาณ450คนนะครับประกอบด้วยอธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนนะครับรวมทั้งมีข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาด้วยนะครับรวมทั้งข้าราชการจากกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ก็มากันอย่างคับคั่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีประมาณ500ท่านนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่ใหญ่เรียกว่าเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของรามนะครับก็คือเป็นห้องที่โดยปกติแล้วเราใช้สำหรับพิธีพระราชทานปิยบัตรนะครับก็เป็นห้องที่คิดว่าจะสามารถบรรจุท่านได้อย่างสบายๆไม่ต้องนั่งเบียดกันอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับในการเตรียมความพร้อมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของปีพุทธศักราช2558เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาต่างๆของไทยนั้นเนี่ยได้มีการเตรียมการในเรื่องต่างๆมาบ้างแล้วนะครับซึ่งหลังจากการประชุมในวันนี้เข้าใจว่าก็คงจะท่านก็คงจะได้รับข้อมูลความคิดหรือแนวคิดต่างๆเนี่ยที่จะไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะดำเนินนโยบายของท่านในสถาบันการศึกษาของท่านผมเองขออนุญาตกราบเรียนในส่วนของรามนะครับรามแห่งของเรานั้นเนี่ยที่ท่านได้ชมวิดิทัศน์ไปเมื่อสักครู่เรามีหลักสูตรนานาชาตินะครับซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีนักศึกษาจากนานาชาติเนี่ยมาศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับมีรวมๆทั้งสิ้นเนี่ยที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศนั้น 1,200 คน 1,200 กว่าคนเกือบ 1,300 คนนะครับมาจากประเทศต่างๆนั้น75ประเทศด้วยกันนะครับ75ประเทศซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับประเทศที่มามากสุดก็คือจีนรองลงมาก็คือเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นชาวเยอรมันซึ่งก็มากนะครับแต่ว่าในกลุ่ม 1,200 กว่าคนเนี่ยนะครับมีนักศึกษาที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเรากำลังจะพูดถึง free flow of education กันเนี่ยนะครับก็คือเรามีนักศึกษาที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นเนี่ยหลายประเทศนะครับเช่นกัมพูชา12ประเทศ12คนนะครับอินโดนีเซีย3นะครับมาจากลาว6มาจากเมียนมานะครับหรือพม่า109คนนะครับมาจากฟิลิปปินส์21คนสิงคโปร์4เวียดนาม7นะครับประเทศที่ยังไม่มาที่เราเลยก็คือบรูไนนะครับยังไม่มานะครับคงมีทางไปทางอื่นนะครับแต่แน่นอนคนใกล้ถ้าเราเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยครับทางบรูไนก็คงจะสนใจที่จะมาในภูมิภาคแถบนี้เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเสียโอกาสที่จะมาทำความรู้จักกับเรานะครับเราได้มีโครงการความร่วมมือนอกจากโครงการสถาบันนานาชาติแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีโครงการความร่วมมือในการผลิตครูนะครับกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวซึ่งเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตปัจจุบันก็มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็จะเข้ารับพระราชทานปิยบัตรในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับในต้นเดือนมีนานี้นะครับในโอกาสนี้นะครับในฐานะที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็อยากจะขยายความต่อนิดนึงว่ามหาลัยรามแห่งของเรานั้นเนี่ยนะครับมีการสอนภาษาต่างๆนะครับมีการพูดกันมากว่าเมื่อเข้าสู่อาเซียนแล้วภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในรามแห่งของเรานั้นเนี่ยมีการสอนภาษาต่างๆเนี่ยทั้งเป็นวิชาเอกและวิชาโทรวมทั้งเป็นวิชาเลือกเสรีเนี่ยหลากหลายภาษาด้วยกันนะครับยกตัวอย่างให้ท่านได้ทราบนะครับเช่นภาษาฝรั่งเศสเยอรมนีภาษาเยอรมันภาษาโปรตุเกสภาษารัสเซียภาษาสเปนภาษาอาหรับภาษาฮินดีบาลีสันสกฤตจีนญี่ปุ่นเกาหลีพม่าเวียดนามมาลายูเขมรอินโดก็แทบจะครบนะครับในกลุ่มอาเซียนนะครับแทบจะครบในโอกาสนี้นะครับผมเองขอเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับขอกล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอกล่าวต้อนรับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาท่านประธานทปอท่านดร.สมคิดนะครับรวมทั้งต้องขอขอบคุณล่วงหน้านะครับดร.สุรินทร์พิศวรซึ่งจะมาในช่วงประมาณ10โมงเช้านี้นะครับแล้วก็ขอโอกาสมีอะไรตามที่เป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็คิดว่าถ้ามีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องเนี่ยนะครับต้องขอกราบอภัยมาณโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับค่ะลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์กล่าวรายงานการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยค่ะเรียนท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดร.สุเมธย้ำนุ่นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านรองเลขาธิการสกอท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐเอกชนอาจารย์